ใจอยู่นานพอเขาตักแกงให้แล้วอะก็เลยถามว่าพ่อครับเขายังอายุน้อยอยู่เลยเออเขาบอกรถเข็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เจอดักปล้นแยกป่าอ้อยตรงนี้แล้วก็โดนดักปล้นแล้วก็วัยรุ่นมันโหดร้ายมันแทงจนตายอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยแฟนแอมบอกว่าเมื่อพึ่งเมื่อคืนใช่ไหมครับแฟนแอมคิดว่ากูกลับมาช่วยเขาไม่ทันน่ะแต่คำตอบเขาบอกว่าได้3วันแล้วเพิ่งไปเอาศพกลับมาหลังจากเก็บเต็นท์คืนนั้นขับออกมาก็เห็นอีกจูงเหมือนเดิมหรอไม่จูงพี่แจ็ควิ่งตัดหน้ารถวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเบรกรอบนั้นรถลงไปข้างทางเลย2คนผัวเมียรถลงไปแอมพูดขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเกิดสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นอย่าลืมกด Subscribeอย่าลืมกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณมาให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันโดยส่งอีเมลมาที่อีเมลของรายการครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com นั่นเองครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์หลอนๆในสถานีผีดุของเราเขาเคยโทรมาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio และก็เป็นเรื่องที่แตะล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยเจ้าของเรื่องโรงแรมสยองคืนฝนตกคุณแอมแปร์ครับและถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมผมก็พร้อมไปพบกับเขากันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่มานั่งข้างๆผมมาเยี่ยมเยียนในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านนี้เคยโทรไปเล่าเรื่องใน The Ghost Radio เรื่องที่เดือดมากๆแล้วก็มีการพูดถึงเยอะมากๆคืนสยองโรงแรมฝนตกยินดีต้อนรับคุณแอมแปร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมเยียนในสถานีผีดุยินดีมากค่ะแล้วก็เรื่องคืนสยองโรงแรมฝนตกค่ะโคตรน่ากลัวโคตรสนุกแล้วผมก็ไปเล่าในหลายๆรายการอะไรพวกนี้ด้วยเออนะครับวันนี้เราคุยกันครั้งแรกนะครับที่แบบเห็นหน้าเห็นตาปกติเราโทรนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีผมมีกราฟให้ 100% เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ทะลุกราฟเลยค่ะทะลุกราฟเลยใช่ไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ใช่ค่ะจากเรื่องเล่าใช่ค่ะจากเหตุการณ์ที่เราผ่านมาใช่ค่ะจากเรื่องคืนสยองโรงแรมฝนตกเป็นหลักเลยป่ะที่ทำให้เชื่อเรื่องนี้เป็นหลักเลยไหมจริงๆแล้วเหมือนตัวเองมีเซนต์อยู่แล้วนะคะจะไม่ว่าจะนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าคนอื่นไม่สัมผัสไม่ได้แต่ตัวเองจะรู้สึกว่าใช่อันนี้ใช่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะมีมาตั้งแต่เด็กแอมว่าหลังจากคุณพ่อเสียหลังจากคุณพ่อเสียใช่ค่ะแล้วเซนต์มาได้ไงอ่ะเพราะว่าจะว่าเล่นพิเรนก็ไม่ใช่ตอนคุณพ่อเสียเนี่ยเป็นอะไรที่ช็อกครอบครัวค่ะแต่ว่าพ่อเสียด้วยอุบัติเหตุพวกเราไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วตัวเอ็มเองเนี่ยช็อกมากคือแบบทำยังไงก็ได้ตอนนั้นอยากจะตายตามพ่อไปเลย Why? อยากเจออยากกอดจังเราไม่ได้ล่ำลากันเลยพ่อเราไม่ได้ป่วยก็เลยในงานศพพ่อเนี่ย7 คืนเอาเสื้อพ่อมาใส่กลับด้านบ้างเขาบอกว่าให้เอาเสื้อคนตายมาใส่ทำทุกวิธีเลยค่ะทำทุกความเชื่อใช่ค่ะคือเราแค่อยากเจอพ่อว่าพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเจ็บมากใช่ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะคือที่อยากรู้ก็ทำแบบนั้นพอหลังจากนั้นมาเหมือนมันสื่อได้สื่อได้มากกว่าที่เราเคยสื่อมาหมายถึงว่าเซนเปิดเจอผีใช่แล้วเจอคุณพ่อไหมเจอคุณพ่อไหมเจอมาในการที่เขามาหยอกหมาค่ะน้องหมาหน้าบ้านน้องหมาหน้าบ้านเนี่ยเขาจะไม่ให้มือกับใครนอกจากพ่อสวัสดีใครไม่สวัสดีเลยนอกจากพ่อคนเดียวพ่อเสียไปได้3 วัน
สามวันตีสองเนี่ยน้องหมวยหมาชื่อน้องหมวยมานั่งสวัสดีอยู่คนเดียวหน้าบ้านเฮ้ยยกขาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเฮ้ยเราก็มั่นใจแล้วแต่พอเห็นอย่างนั้นจริงๆพอเอาเข้าจริงๆกลัวคนลูกก็บอกพ่อใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเคยเจอคุณพ่อไหมไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนมาในฝันมาเป็นกลิ่นมาอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราทำทุกวิถีทางที่เขาว่ากันว่าทำแบบนี้จะทำให้เห็นผีเห็นโลกหลังความตายเห็นคนตายได้ค่ะไม่เจอคุณพ่อไม่เจอแต่ไปเจออย่างอื่นแทนไปเจออย่างอื่นแทนเอาเวรกรรมใช่ค่ะพี่แจ๊ไปเจออย่างอื่นซึ่งตอนที่เราเจอที่โรงแรมเนี่ยก็หลังจากคุณพ่อเสียไปแล้วพอหลังจากคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยเราต้องเดินทางก็มีแค่ผู้หญิงก็มีสามีแอมคนเดียวที่เป็นผู้ชายค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะขับรถไปบางทีจะได้กลิ่นกลิ่นเครื่องหอมของพ่อค่ะเวลาเขาใช้ตอนเขามีชีวิตอยู่บางทีถ้าข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุกลิ่นจะมาก่อนละแล้วขับไปไม่เกิน10กิโลพี่แจ๊คจะต้องมีรถเฉี่ยวรถชนกันข้างหน้าทําให้ใช่ค่ะให้เราชะลอตัวลงนะอย่าขับเร็วนะอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อค่ะพี่แจ๊คว่าพ่อยังอยู่กับเราเขายังอยู่กับตัวเรานี่ผ่านมากี่ปีแล้วคุณพ่อเสียปี59ก็ไม่นานเนี่ยใช่ค่ะ6ปีได้มั้ยคะประมาณ6ปีค่ะยังมีความรู้สึกอยู่มั้ยรู้สึกค่ะรู้สึกตลอดเรายังรั้งท่านไว้ป่ะถามว่ารั้งมั้ยก็ยังห่วงอยู่ยังคิดถึงในใจตลอดแต่ทุกครั้งที่แอมไม่สบายพ่อซื้อยามาเลยในฝันทําเหมือนที่พ่อเคยทําเลยแอมกินยานะลูกแล้วพ่อจะไปทํางานผูกพันกับคุณพ่อใช่แต่ทุกครั้งที่ฝันพ่อก็ยังทํางานก็ยังทํางานแล้วพ่อก็หลังจากพ่อเสียคนอื่นมากกว่าค่ะที่เห็นเพราะว่าพ่อเราเหมือนตายโหงใช่มั้ยคะที่เขาเรียกอุบัติเหตุเขาบอกว่าจะเฮียนคนอื่นก็เห็นหมดค่ะแต่กับครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมาให้เห็นมันคุณพ่อยังมีห่วงเหมือนกันนะคุณพ่อมีห่วงเพราะฉะนั้นห่วงเนี้ยมันจะถูกปลดได้คือเราต้องพยายามบอกค่ะให้ท่านไปค่ะเพราะว่าถ้าท่านจะต้องวนเวียนอยู่แบบเนี้ยอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะในการที่จะต้องมีพลังงานก้อนเนี้ยลอยอยู่วนเวียนอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้พลังงานเยอะนะใช่เป็นไปได้ก็ผมว่าบอกกล่าวท่านแหละต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางให้ท่านแบบไม่ต้องห่วงนะดูแลตัวเองได้ครอบครัวดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องปล่อยวางปลดห่วงตรงนี้ให้ได้เพราะมันผ่านมา6ปียังมีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่อันเนี้ยไม่ดูสิตามความเชื่อผมว่าท่านน่าจะเหนื่อยใช่ใช่ค่ะก็คิดเหมือนกันก็คือหลังๆนี้ก็คือคิดถึงเป็นบางเวลาที่แบบว่าบางทีไปเจอรูปหรือไปเจอเหตุการณ์ที่เราเคยไปสถานที่ซ้ำๆก็จะแบบคิดถึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เรียกแต่แรกๆยอมรับว่าจะไปไหนจะออกจากบ้านพ่อไปเป็นเพื่อนหนูนะนี่ไงอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกตลอดพ่อไปเป็นเพื่อนหนูนะพ่อดูแลหนูนะหนูขับรถคนเดียวนะจะบอกเนี่ยท่านถึงห่วงต้องปลดตรงนี้ให้ได้ค่ะนะฮะโอเคนั่นคือเรื่องของการมีเซนส์มาได้ยังไงมีความเชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้หวังดีประสงค์หลอนใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครของแอมเองค่ะกับสามีนานยังเกิดขึ้นคุณพ่อเสีย59นะคะ60ปี61ค่ะปี61เนี่ยหลังจากคุณพ่อเสียแล้วบ้านเราเนี่ยคือมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแม่เนี่ยเขาป่วยใจคุณแม่เนี่ยแล้วเราก็ไปปรึกษาหมอคือแม่ไม่ออกมากินข้าวไม่ออกมาอะไรเลยคือไม่ลูกออกไปทํางานกลับเข้ามาปุ๊บแม่ไม่อยู่แล้วแม่อยู่บนห้องล็อกตัวเองไว้ค่ะทีนี้ก็เลยปรึกษาหมอก็เลยบอกว่าต้องอยู่ต้องมีคนนึงอยู่กับเขาแอมก็เลยลาออกจากงานมานะคะแล้วก็ทำยังไงดีล่ะต้องย้ายจากบ้านหลังนี้หมอบอกไม่งั้นไม่เกิน1ปีแม่คุณสุดแน่ๆถ้ายังอยู่กับสถานที่เก่าๆเดิมๆค่ะก็เลยย้ายไปอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไปเปิดร้านตัดชุดเล็กๆร้านทำชุดเช่าอะค่ะให้คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็จะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วตอนนั้นแอมก็ต้องไปอยู่กับแม่ก็เลยคุยกับแฟนว่าเราจะทําอาชีพยึดอาชีพอะไรดีซึ่งเราไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทแหละตอนนั้นก็มีเขาแนะนําว่าไปขายของมั้ยขายของในวงพี่แจ็คนึกภาพวงคอนเสิร์ตของอีสานนะคะหมอลําค่ะวงหมอลําเขาก็จะมีการปิดวิกใช่มั้ยคะปิดวิกแล้วก็จะมีแม่ค้าขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะคือหนึ่งแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้แล้วก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปขายก็ได้เพราะเรามีรถนี่มีรถกระบะเราก็ไปขายได้ก็เลยเดินสายเริ่ม
ลงทุนอะไรก็เริ่มเดินสายค่ะก็ไปกับคณะเลยใช่ค่ะแต่การที่เราไปขายอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้เขาแสดงเสร็จตีสองมันจะมีการแสดงถึงเช้าก็มีนะคะหมอลำเนี่ยวันนี้เราแสดงเสร็จตีสองเราก็ดูงานและคิวงานว่าพรุ่งนี้เขาจะแสดงที่ไหนเราต้องไปให้ถึงก่อนเราเก็บร้านเพราะกว่าเขาจะเก็บคณะใช่ไหมคะเก็บคาราวานเราเก็บเสร็จก่อนอยู่แล้วใช่เราเก็บร้านเราเล็กๆร้านขายเครื่องดื่มปุ๊บเราต้องไปก่อนเหมือนวันนี้อยู่จังหวัดนี้พรุ่งนี้อาจจะข้ามไปอีกสองจังหวัดก็มีเราต้องไปให้ถึงก่อนแล้วหลักๆเลยเนี่ยวงหมอลำเนี่ยถ้าไม่ในวัดก็จะอยู่ในหมู่บ้านใช่ใช่ไหมคะแต่ส่วนมากจะในวัดจะในวัดใช่พี่แจ๊จะเป็นงานในวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ในวัดถึงจะเป็นลานกว้างในหมู่บ้านเราก็ต้องไปนอนรอที่วัดเพราะมันจะไม่มีที่ปักหลักใช่ไหมคะมันจะมีเราก็ต้องกางเต็นท์นอนสมมติออกจากที่นี่เที่ยงคืนเดินทางข้ามจังหวัดไปถึงประมาณตีสามเราก็ต้องปักหลักแล้วตอนนั้นต้องปักหลักนอนอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือเราเป็นสัมปทานเจ้าเดียวในคณะนี้เลยป่ะไม่ค่ะมีหลายคนอ๋อโอ้โหสัมปทานเจ้าเดียวรวยตายใช่แต่มันก็จะมีการที่เขาถามว่าจะเหมาเลยไหมเหมาเลยไหมอย่างนี้แต่บางทีเราไม่สามารถไปเหมือนวันนี้แสดงกรุงเทพพรุ่งนี้ขึ้นไปไม่ได้เลยมันไปไกลเกินมันถ้าเราได้สัมปทานอ่ะการที่จะไปพักไม่ต้องไปพักตามวัดก็ได้ไปโรงแรมก็คุ้มใช่ใช่แต่อย่างเงี้ยเออเข้าใจใช่ค่ะทีนี้อีกข้อนึงที่เราต้องไปพักใกล้ๆที่แสดงเพราะเราต้องไปจองล็อกค่ะเราต้องเอาเชือกฟางไม่ได้นะคะมันจะมีเจ้าถิ่นเนี่ยค่ะเราอยู่จังหวัดนี้ก็จะต้องมีแม่ค้าของจังหวัดนี้ที่เป็นดาวเลยล่ะฉันจะต้องอยู่ข้างหน้าที่ที่ดีที่สุดขายดีที่สุดหน้าล็อกขายตั๋วเพราะคนจะมาออกันอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะทำยังไงก็ได้ให้เราได้กั้นล็อกตรงนั้นให้ตรงกับล็อกขายตั๋วใช่ค่ะอันนี้หมายถึงว่าใครไปก่อนได้ก่อนเหรอใช่ค่ะโอ้โหใครไปก่อนได้ก่อนทีนี้แล้วอีกลึกๆของมุมในการขายของเนี้ยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องเจ้าถิ่นหนึ่งละครับเขาจะไม่ค่อยพอใจถ้าเราไปจนวันนึงเราได้ไปขายของในจังหวัดอุดรนะคะเข้าไปลึกมากพี่แจ๊ลึกมากๆเลยอำเภอนั้นนะคะอำเภอบ้านดุงค่ะบ้านดุงใช่ค่ะมืดมากเข้าไปจนถึงแบบโอ้จะมีการแสดงจริงๆเหรอเนี่ยเขาจะมาแสดงจริงๆเหรอพอเราไปถึงเราได้ไปเจอกับคุณพ่อท่านนึงที่เขาเป็นอาชีพขายของเหมือนกันแต่เขาเก่าเกมมากขายมาตั้งแต่แบบ20-30ปีอย่างเงี้ยเขาบอกค่ะเขาแนะนำเราเขาบอกว่าหนูไปขายตรงนั้นลูกตรงนั้นขายดีไปทำเลยเดี๋ยวพ่อจะอยู่ข้างหลังเขาเหมือนเขาเอ็นดูเราอะค่ะพอทีนี้เขาบอกว่าถ้าขายที่นี่เสร็จพรุ่งนี้จะไปไหนหนูก็บอกว่าหนูจะไปทางกาฬสินธุ์นะคะมันจะวงเขาจะไปแสดงที่นู่นเขาก็บอกว่าถ้าออกจากเนี่ยตีสองถ้าออกจากเนี่ยเหยียบอย่างเดียวเลยนะลูกระมัดระวังตัวค่ะเอาเบอร์พ่อไว้นะเขาให้เบอร์ไว้มันมีเด็กวัยรุ่นเยอะนะเขาก็บอกเนี่ยเพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่มาเที่ยวงานเนี่ยจะรู้แน่ๆว่าเนี่ยรถแม่ค้าอ๋อมีตังค์ค่ะเรามีเงินแน่ๆพี่แจ๊คคะขายของคืนนึงมันได้เยอะมากเพราะเราขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะขายในราคาที่บวกถ้าเราขายหมดเนี่ย40,000-50,000ในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเราเช้าเราถึงจะได้ไปเข้าห้างสรรพสินค้าไปซื้อของเราต้องรอเช้าก่อนก็หน้าที่จะกลายเป็นแอมขับแฟนนับเงินเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จในนั้นเราจะไปนับที่วัดก็ไม่ได้เราต้องทำให้เสร็จในรถเลยนับเงินคิดของอะไรหมดตัวแอมเองก็ขับรถไปออกจากนั้นแฟนก็บอกว่าก็เอาตามพ่อเขาบอกแหละดูก็มีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาก็เป็นเด็กวัยรุ่นเราก็ขับเร็วมากนะคะพี่แจ๊คขับเร็วมากจนมาถึงเส้นถนนกุมภาวาค่ะถ้าใครอยู่แถวนั้นจะรู้ว่ามันเปรี่ยวมากกุมภาวาปีซึ่งเราจะทะลุไปกาฬสินธุ์ใช่ไหมคะเราไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยเป็นทางแล้วแต่มันจะเป็นป่าเลยแหละค่ะเป็นถนนป่าเลยเราก็บอกว่าโอเคเรารอดแล้วแหละไม่มีอะไรหรอกก็คือเราเก็บเงินซ่อนเงินเรียบร้อยขับไปสักระยะนึงนะคะเห็นเป็นผู้หญิงต้องนึกภาพว่าเป็นป่าอ้อยค่ะพี่แจ๊คป่าอ้อยระหว่างทางถนนทางหลวงชนบทที่แค่สวนเลนใช่ไหมคะเป็นป่าอ้อยตัวเองขับประมาณ80ค่ะเพราะมันค่อนข้างจะเป็นหลุมก็ถือว่าก็เร็วอยู่แต่ก็ยังชะลอได้เวลาเจอหลุมพอขับไปปุ๊บค่ะพี่แจ๊คแอมมีความรู้สึกว่าข้างหน้ามันเป็นคนนะคะเรามองเห็นระยะไกลอยู่นะแต่ก็รู้ได้ว่าเป็นคนก็เลยขึ้นไฟสูงตบไฟสูงแฟนก็บอกว่าอ้าวมาเข็นทำไมดึกๆเข็นเหรอค่ะเข็นมอเตอร์ไซค์จูงเหมือนจูงข้างแฟนก็บอกว่า
มาจุงทำไมอ่ะอ้วนแฟนเรียกอ้วนกับมาจุงทำไมนั่นนี่พี่ก็ไปถามไหมเราก็เคยน้ำมันหมดนะตัวแอมพูดเราก็เคยน้ำมันหมดนะแล้วมันตีจะตีสามแล้วนะเนี่ยชาวบ้านแน่ๆล่ะเต็มก็ขับไปก็ชะลอค่ะชะลอรถก็เลยว่าพูดอีสานน่ะนะคะก็ถามว่าพี่ไปไหนพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าอ๋อรถน้ำมันหมดรถผีน้ำมันเบิร์ดหนูก็เลยว่าอ๋อเดี๋ยวหนูจะขับไปดูข้างหน้าหนูคิดว่าพ้นแยกนี้ไปอ่ะซึ่งตัดขึ้นถนนใหญ่หน่อยน่าจะมีปั๊มหนูจำได้หนูบอกเนี่ยแฟนก็เลยว่าอ่ะใช่มันจะมีปั๊มอยู่ตรงนี้พี่รอได้ไหมพี่เข็นไปรอตรงที่มีไฟได้ไหมครับแฟนบอกเนี้ยค่ะแฟนหนูก็เลยบอกว่าแฟนก็เลยบอกไปอ้วนไปเหยียบไปก่อนเดี๋ยวเอาขวดเราเนี่ยแหละใส่น้ำมันกลับมาให้เขาช่วยเขาก่อนเขาก็พยักหน้าค่ะๆอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงค่ะเราก็รีบขับตอนนั้นรีบขับมากๆเลยค่ะไม่ห่วงของเลยนะคะรีบขับไปถึงพอตัดขึ้นถนนปุ๊บโชคดีตรงทางแยกเป็นร้านค้าชาวบ้านที่เขาปิดแค่ประตูอะไรพี่แจ็คประตูเหล็กประตูเลื่อนประตูเหล็กคือเด็กวัยรุ่นจะมาซื้อตึกแถวอ่ะใช่ใช่จะมาซื้อเรียกได้อยู่ทั้งคืนแต่คือเป็นร้านบ้านๆเห็นแล้วเป็นขวดน้ำมันกอกขายก็เลยว่าอ่ะน้ำมันสองขวดกอกใส่ขวดนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมหนูจะไปให้เขาเขาบอกอ๋อได้เขาก็กอกมาก็กลับมาพี่แจ็คแอมว่าประมาณไม่ถึงกิโลที่แอมขับขึ้นไปแล้วไปเจอร้านขับกลับมาอ้าวไม่เจอแฟนก็บอกว่าเราก็บอกให้รอตรงนี้นะหรือว่ามีคนมาดันรถไปแล้วมาถีบรถไปให้แล้วเพราะว่าชาวบ้านด้วยกันแอมก็เลยว่าแต่มันไม่มีบ้านคนเลยนะเราต้องขึ้นไปถึงตรงนู้นนะถึงจะมีบ้านคนแฟนก็บอกน่าจะไปแล้วอ่ะอ้วนแอมก็บอกว่าโอเคก็กลับรถตรงนั้นก็กลับรถเสร็จก็มุ่งหน้าไปที่งานไปถึงก็เป็นวัดนะคะเป็นวัดหนึ่งนะคะในทางที่จะทะลุไปแถวๆท่าคันโทแถวๆอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนั้นใช่ครับแต่ว่าเราเลยแยกนั้นไปอีกแอมจำไม่ได้ว่ามันอยู่โซนไหนเพราะมันไปหลายงานมากทีนี้ก็เป็นวัดแฟนก็บอกตรงนี้แหละวัดนี้แหละชื่อวัดนี้เข้าไปเลยเราก็ต้องหาใช่มั้ยคะโลเคชั่นเหมาะเราจะกางเต็นท์ตรงไหนก็จอดรถเอาตรงศาลานี้ก่อนแล้วกันศาลานั่งพักแฟนก็บอกขอนอนหน่อยนะครับคืนนี้มาขายของขายอะไรก็บอกผมชื่อนี้นามสกุลนี้มากับแฟนนะครับเจ้าที่เจ้าทางผมขอนอนหน่อยนะให้ลูกได้ปักหลักนอนนะครับขายของคำบอกเนี่ยก็กางเต็นท์แฟนก็จะกางเต็นท์แล้วเราก็จะเอาแต่กระเป๋าตังค์อะค่ะเข้าไปในเต็นท์แล้วก็นอนพอ6โมงเช้าเราก็ต้องตื่นเราต้องมาดูว่ามันมีร้านขายส่งอะไรแถวนั้นไหมที่เราจะไปซื้อของมาแฟนก็ดูปุ๊บแฟนก็บอกว่าอ่ะรู้แล้วร้านอยู่ใกล้ตรงนี้เองเดี๋ยวเรานอนต่อก็ได้แฟนระหว่างนั้นแอมนอนต่อแฟนก็จะไปจองล็อกดูว่าตรงไหนจะผูกเชือกฟางไว้จองล็อกไว้แล้วพอประมาณเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงเราจะต้องออกไปแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขายของประมาณ4โมงเย็นต้องตั้งร้านแล้วเที่ยงเนี่ยจะต้องออกไปก็เลยบอกไปอาบน้ำก่อนเราก็จะต้องถือตะกร้าสบู่ไปอาบน้ำตรงห้องน้ำวัดระหว่างทางไปอาบน้ำจะผ่านศาลาที่เขามีงานศพใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ผ่านทีนี้เหมือนผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเขาจะเรียกว่าลูกมาขายของบ่ค่ะบอกข้าหนูเป็นแม่ค้าค่ะเดี๋ยวมากินโรงทานไดเดอร์เขาบอกมีโรงทานวันนี้มีคนเขามาทำโรงทานในงานศพมีหลายเจ้าภาพมีหลายคนเขาก็เลยจะทำเป็นโรงทานมาแจกแฟนก็เลยบอกโอเคแล้วว่าเราไม่ต้องทำกับข้าวประหยัดไปใช่แล้วปกติเราจะต้องมีการปิกนิกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องทำกับข้าวกินเองแฟนบอกเดี๋ยวมากับข้าวเพราะเห็นหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเธอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพี่จะมากับข้าวค่ะตัวเอ็มก็ไปอาบน้ำในวัดห้องน้ำวัดก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะเจอแบบไหนใช่ตามสภาพใช่ค่ะเราต้องแล้วแต่ดวงว่ายังไงก็ต้องอาบก็อาบไปตอนนี้เป็นพาร์ทของแฟนแหละแฟนก็ขึ้นไปก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปเอาถ้วยผมมาใส่แกงได้ไหมพ่อไปถามว่าอ๋อได้ลูกไปเอามากับข้าวเยอะเลยแฟนก็เลยว่าโอเคครับก็ไปเอาเป็นถ้วยมาก็เลยว่าเดี๋ยวงานศพเขาขึ้นไปไหว้ศพเขาหน่อยค่ะแฟนเขาจะเป็นคนแบบนี้แฟนเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเขาเชื่อเรื่องแบบนี้เขาก็จะขึ้นไปเขาก็ไปไหว้ศพเขาบอกทำไมอายุยังน้อยจังอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแอมเลยเขาบอกเขาเห็นที่รูปอะฮะเขาบอกทีนี้ก็เลยเดินลงมาเอ๊ะทำไมมอไซค์มันคุ้นๆเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่พูดอะไรเขาเลยว่าช่างใจอยู่นานพอเขาตักแกงให้แล้วอะก็เลยถามว่าพ่อครับเขายังอายุน้อยอยู่เลยเขาก็พูดคนในหมู่บ้านเขาก็นั่งอย่างนั้นเขาบอกว่าอายุยังน้อยลูกอายุยังน้อยโดนเขาปล้น
ดนเขาแทงวัยรุ่นแทงตายครับแฟนก็บอกโอ้ทำไมเขาบอกรถเข็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เจอดักปล้นค่ะแฟนเลยบอกเขาเข็นมอเตอร์ไซค์เหรอครับเข็นตรงไหนแยกป่าอ้อยตรงเนี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยแยกป่าอ้อยตรงเนี้ยแล้วก็โดนดักปล้นแล้วก็วัยรุ่นมันโหดร้ายมันแทงจนตายเขาบอกอย่างเงี้ยปล้นก็ไม่ได้เงินไปเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะรถก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำมันแฟนแอมบอกว่าเพิ่งเมื่อคืนใช่ไหมคะพึ่งเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแฟนแอมคิดว่ากูกลับมาช่วยเขาไม่ทันน่ะรู้สึกผิดแบบกลับมาช่วยเขาไม่ทันน่ะก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับพ่อแต่คำตอบเขาบอกว่าได้3วันแล้วเพิ่งไปเอาศพกลับมาใช่ใช่ค่ะแฟนก็วางถ้วยแกงวิ่งไปหาหนูห้องน้ำเธอออกมาคุยว่านออกมาคุยหนูบอกว่าทำไมเนี่ยงานศพอะจะเชื่อไหมเธอจำหน้าคนนั้นได้ไหมเขาบอกว่ามันมืดอะแล้วเขาก็แบบก้มหน้าก้มตาเข็นรถอะเราจำไม่ได้แต่เราจำรูปศพได้เธอจำยี่ห้อรถได้ไหมบอกจำได้เราจำได้แม่นเลยมาดูก็รีบใส่เสื้อผ้าในห้องน้ำเดินออกมาก็นิ่งเลยค่ะพี่แจ็คแกบอกว่าใช่แฟนมอเตอร์ไซค์มันก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันได้นะนั่นนะสิทีนี้พอไปดูรูปหน้างานหน้าศพอะโอ้โหหนูว่ามันใช่อ่ะพี่แจ็คยังไงก็ใช่เราก็เลยบอกกี่วันแล้วแฟนบอกว่าเขาบอก3วันแล้วเนี่ยเพิ่งไปเอาศพกลับมาวันนี้แต่บังเอิญงานศพเขาบังเอิญมันมีงานคอนเสิร์ตมาพอดีเขาก็เลยแบบต้องทำเงี้ยๆก็เลยมีคนมาเยอะอะค่ะบางคนมาเยอะก็เลยมาช่วยทำงานแจกโรงทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เลยว่าเดี๋ยวแอมไปไหว้เขาก่อนนะใจไม่ดีอ่ะกลัวโดนอีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะก็เลยขึ้นไปไหว้ก็จำชื่อเขาได้ค่ะตึ๊ด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 ชื่อนามสกุลชื่อไม่ยาวชื่อสองพยางค์นามสกุลสองพยางค์จำได้หมดเลยก็กลับลงมาก็มาขายของด้วยใจแบบวันนั้นใจมันไม่ปกติพี่แจ็คมันกลัวพูดตรงๆว่ากลัวแล้วหลังจากนั้นมาไม่ปกติเลยขับรถไปพี่แจ็คประมาณดึกตีหนึ่งตีสองหลังจากเลิกใช่ค่ะเปลี่ยนจังหวัดจะมุ่งหน้าไปวันนั้นจะมุ่งหน้าไปชัยภูมิมืดมากค่ะเส้นนั้นเห็นอีกแล้วผู้หญิงผู้หญิงจูงรถเธอแฟนบอกขับเงียบเห็นด้วยกันไป2กิโล3กิโลเห็นอีกแล้วครับแฟนเลยบอกว่าสัพเพสัตตาหนูจับแขนไว้อย่าอย่าแผ่เมตตานะอย่าแผ่เมตตาเด็ดขาดอะไรก็ได้อย่าแผ่เมตตาแฟนก็บอกว่าโอเควันนั้นจบแค่นั้นหลังจากนั้นมาเป็นอาทิตย์ค่ะพี่ชายเป็นสัปดาห์เห็นอีกแล้วผมถามได้ไหมได้ว่าทำไมถึงอยากแผ่เมตตาแฟนเขาไม่รู้หรอกค่ะแค่อยากแผ่เมตตาแค่อยากรู้ว่าถ้าเราแผ่เมตตาเขาอาจจะหายไปสิ่งอะไรจะได้ไม่มารบกวนเราเหมือนเวลาแฟนเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราขับรถกันไปถ้าไปเจอสุนัขหมาโดนรถชนที่เขาตายเราก็จะแผ่เมตตาอันนั้นได้ให้เขาไปดีไปอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายถ้าเราแผ่เมตตาแล้วเหมือนกับว่าเขาได้รับเขาอาจจะตามใช่หนูกลัวเขามีพลังหนูก็เลยบอกอย่านะอย่าแผ่เมตตานะค่ะทีนี้พอเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่หนูบอกรอบนี้หนักเลยเจอปุ๊บเจอเดินอย่างเดียวค่ะเดินแล้วก็เดินเหมือนจะวิ่งตัดหน้ารถแอมก็เบรกก็เสียหลักใช่ไหมคะเราขับมาด้วยความเร็วไปอีกสักพักนึงเจออีกแล้วค่ะพี่แจ็คเจอแบบนี้เลยค่ะเจอซึบอย่างเงี้ยค่ะเจอข้างหน้าไปเรื่อยแฟนเลยบอกว่าอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็บอกว่ามันน่ากลัวมากนะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วหนูบอกเงี้ยพอคืนนั้นผ่านไปนะคะไปนอนเป็นไปนอนที่วัดหนึ่งไปนอนที่วัดหนึ่งแฟนก็กางเต็นท์ปกติเลยค่ะก็กางซึ่งเราก็ไม่ได้มองนะคะว่ามันคือมันเป็นลานโล่งก็กางเต็นท์คือจะพักค้างแรมเพื่อจะขายของต่อไปวันต่อไปตื่นเช้ามา6โมงเช้าค่ะพี่แจ็คก็มันเปิดเต็นท์ออกมาก็มองอ้าวที่เก็บอัฐิเลยค่ะโกรธโกรธเลยค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณเดือนกว่าได้แล้วเป็นโกรธเป๊ะเลยค่ะพี่แจ็คชื่อตึ๊ดๆนามสกุลตึ๊ดๆแล้วเรามากางเต็นท์ตรงเขาแอมก็บอกว่าโอเคถ้าอยากให้หนูรู้อะไรบอกหนูตรงๆพี่อย่าทำแบบนี้มันไม่ใช่บังเอิญแล้วนะหรือว่าพี่อย่าทำแบบนี้ซึ่ง
เราก็ลืมนึกไปเลยว่าเดือนนึงถัดมาเราได้ไปแสดงเราได้ไปขายของเนี่ยกับงานแสดงเนี่ยที่ห่างจากวัดนั้นอะประมาณแค่น่าประมาณ10กิโลก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเป็นคนแถวนั้นแล้วก็เอากระดูกมาไว้วัดนี้วัดนี้ใช่มั้ยคะแอมก็บอกแฟนว่าพี่จําได้มั้ยจําชื่อก็ได้พี่จําได้งั้นก็ไม่บังเอิญเขาโดนใจให้เรามานอนเพราะศาลาก็มีทําไมเราไม่นอนทุกครั้งเราก็นอนแต่เรามันเลือกนอนลานใต้ต้นไม้ค่ะลานโล่งและข้างบนก็เป็นที่เก็บอัฐิเลี้ยงแต่เต็นท์เราจะตรงกับเขาพอดีแอมก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้มาบอกสิพี่อย่าทําแบบนี้หนูรู้นะว่าเป็นพี่อ่ะที่มาให้หนูเห็นหนูบอกมันอันตรายมากนะพี่ก็หลังจากเก็บเต็นท์คืนนั้นขับออกมาก็เห็นอีกจูงเหมือนเดิมหรอไม่จูงพี่แจ็ควิ่งตัดหน้ารถวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเบรกรอบนั้นรถลงไปข้างทางเลยสองคนผัวเมียรถลงไปแอมพูดขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเกิดโมโหค่ะจูงรถอยู่นี่ตลอดจูงไปเดินไปวิ่งตัดหน้าไปตายไปเรื่อยๆใครมาก็ตัดไปก็จะตายไปเรื่อยๆหนูก็บอกอย่างเงี้ยตัวเองก็ตายน่าสงสารอยู่แล้วครับทําไมจะต้องมาทําให้คนอื่นเค้าประสบอุบัติเหตุอีกเป็นอะไรมาบอกสิพี่อยากได้อะไรหนูทําบุญให้พี่สนับสนุนหนุนนําให้หนูขายของดีสิถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอีกหนูบอกข้างหน้าเจออีกชนเลยหนูบอกงี้เจออีกพี่แจ็คเหมือนรู้เลยแฟนบอกชนเลยเพราะโดดออกมาจากเกาะกลางหนูก็ชนก็เราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยฟึบไปเลยพี่แจ็คขนลุกไปทั้งตัวแฟนบอกจอดนอนปั๊มคืนนี้ไม่เข้าวัดนอนปั๊มเลยพี่แจ็คพอตื่นเช้าขึ้นมาหนูไปทำบุญหนูบอกหนูไม่ได้ใส่บาตรให้พี่นะพี่ไม่ต้องดีใจหนูรู้ชื่อนามสกุลพี่แต่หนูไม่ให้เพราะพี่ทำหนูเกือบตายหนูก็บอกว่าครอบครัวหนูก็พูดนะคะตอนกวดน้ำแทนที่จะให้บุญใช่ไหมคะหนูก็บอกเลยว่าให้พี่รู้เลยว่าเนี่ยพี่ชื่อนี้ชื่อนี้พี่ทำแบบนี้ไม่ถูกพอคืนนั้นไปแสดงน่าจะเป็นลานโรงเรียนก็ไปนอนใต้ถุนโรงเรียนฝันพี่มาทีนี้มาในฝันเลยร้องไห้เขาบอกว่าเขาอะสื่อสารใครไม่ได้เลยเขาตายไปเขาสื่อใครไม่ได้เลยเขาโดดเดี่ยวมากเขาเดียวดายมากเขาต้องอยู่แบบนี้แล้วคนที่เห็นเขาคนเดียวคือหนูเราเป็นคนไปทักเขาก่อนใช่ค่ะโดยที่ว่าเราประสงค์ดีจะช่วยเขาใช่ค่ะหนูก็บอกใช่หนูจะช่วยพี่ด้วยซ้ำอ่ะพี่จะทำแบบนี้สิคะหนูก็พูดอย่างนี้หนูว่าเอาสิหนูมีชื่อนามสกุลพี่ถ้าพี่อยากได้อะไรพี่บอกเขาบอกมันบอกไม่ได้ว่าอยากได้อะไรแค่เขาบอกว่าเขาโดดเดี่ยวหนูจำไม่ได้มันก็เป็นแบบเหมือนนี่ในภวังค์อะค่ะแอมก็เลยบอกวันนี้หนูลงของเยอะมากให้หนูขายหมดพรุ่งนี้สั่งกระทาน9ถังหนูพูดเงี้ยฮะพี่แจ็คไม่เหลือแม้แต่ลูกอมขายหมดเลยเหรอเกี้ยงจริงๆได้เคาะถาดเก็บไม่เหลือแม้แต่ลูกอมแม้แต่ห่อเดียวก็ไม่เหลือร้านอื่นก็เงียบนะฮะแต่ร้านแอมนี่ขายทั้งที่โลเคชั่นของร้านอยู่ท้ายๆคนก็มาซื้อน้ำแข็งหมดก็เอาไม่เย็นก็กินหมดเกี้ยงหมดทุกอย่างบอกแฟนคืนนี้ไม่ต้องตามวงไปทำบุญกันครับทำสังฆทานให้หลังจากนั้นมาขายตรงนี้หมดวันต่อมาว่าจะไปขายอีกที่นึงแต่ก็มีเรื่องให้ไม่ได้ไปอ่ะค่ะเพราะว่าวันนั้นตรงนั้นน่ะเค้ายิงกันก็มีอะไรโดนใจให้เราไม่ต้องไปใช่พี่แจ็คเพราะไม่งั้นถ้าเราไปมันอาจจะเป็นเราที่โดนลูกหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้การตีกันในงานคอนเสิร์ตเนี่ยน่ากลัวมากพี่แจ็คใช่ๆๆๆเวลาเค้าตีกันทีนึงมุดใต้ร้านเลยนะพี่แจ็คใช่เก้าอี้ปิวเอ่ยขวดปิวเอ่ยเราต้องมุดต้องแอบแบบว่ามันชีวิตมันเสี่ยงมากเก้าอี้ขวดไม่เท่าไหร่ปืนน่ากลัวปืนน่ากลัวใช่ไหมบางคนมันแอบไงฮะไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาเรื่องหรือมาสนุกแต่ว่าแอบเข้ามาแล้วยิงกันก็มีคนตายเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้ไปขายที่อื่นพอหลังจากนั้นมาก็จะมีเรื่องให้เราแคล้วคลาดพี่แจ็คทุกวันนี้หนูก็ยังกวดน้ำให้เขาอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูบอกว่าพี่มาเอาบุญกับหนูได้เลยเพราะหนูเป็นคนชอบทำบุญพี่มาได้เลยถ้าพี่มั่นใจว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะทุกวันนี้เวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยหนูจะมั่นใจมากเลยนะพี่ว่าหนูจะไม่เจอเรื่องร้ายๆในการขับรถเพราะหนูจะบอกว่าเหมือนกับว่าพี่รู้นะว่าหนูจะขับรถน่ะพี่เห็นแล้วใช่ไหมพี่อย่าทำอะไรอีกนะหนูก็จะพูดอย่างนี้ตลอดพี่จะพูดมาตลอดว่าพี่อย่ามาทำให้หนูเห็นหรืออย่ามาทำให้หนูตกใจคุ้มครองสิพี่คนในรถเพราะหนูทำบุญให้พี่ตลอดพี่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ตอนนั้นโมโหมากค่ะซึ่งหลังจากนั้นมาขายของปีเดียวพี่แจ็คไม่ไหวเพราะว่า
ขายดีเกินมันเสี่ยงมันขายดีเกินไม่ไหวมันเสี่ยงพี่แจ็คมันเสี่ยงเกินไปสำหรับแม่ก็แม่ก็นอนไม่หลับคนเป็นแม่เวลาลูกออกขายของถึงไหนแล้วมันเสี่ยงจริงนะใช่มันเสี่ยงจริงงานหมอลำผมไม่ได้อะไรนะแต่ส่วนมากเราจะเห็นข่าวอย่างนี้จริงใช่ค่ะมันจะมีคนเมาอ่ะเสี่ยงเสี่ยงทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเสี่ยงเสี่ยงเรื่องปล้นจี้ใช่ไหมคะใช่สำคัญแล้วก็เสี่ยงเรื่องผีอีกพี่แจ็คไปนอนวัดไม่รู้เขามาดีมาร้ายเสี่ยงทุกอย่างเจ้าที่เจ้าทางคือแบบบางทีไปขายไม่ได้เลยก็มีพี่แจ็คไม่ใช่ขายดีตลอดขายไม่ได้เลยก็มีแล้วก็ไปเข้าฝันแฟนว่าร้านอื่นเขาให้ของกินอะนั่นแน่ทำไมมึงไม่ตั้งล่ะมึงก็ไม่ต้องขายใช่แฟนก็ตื่นออกมาสมมติแฟนเข้าไปนอนในรถถ้าห้าทุ่มขายได้บ้างยังก็บอกว่ายังไม่ถึงไหนเลยแฟนก็บอกเปิดน้ำแดงสักขวดไปตั้งหลังรถก็จะได้บ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเพราะว่าเราไปในบางที่วัดนะคะวัดมันเหมือนกับว่าเป็นที่ของเขาอยู่แล้วเข้านอกออกในมันเป็นที่ของเขาแล้วเราก็ไปอยู่ในที่ของเขาไม่รู้ว่าบางคำพูดหรือบางกริยาอาจจะไม่ตรงสเปคเขาเพราะไม่รู้เขาคิดยังไงพี่เขาเอาใจยากอะค่ะไม่รู้ว่าใช่จริง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 พี่แจ๊คเพราะว่านั่นแหละค่ะหลังจากนั้นมาก็ตัวเองก็จะมีความรู้สึกว่าถามว่าสื่อได้เต็มร้อยเลยไหมแอมว่าไม่ใช่ขนาดนั้นแต่สัมผัสได้รู้ได้เหมือนกันนอนที่บริษัทอย่างเงี้ยแอมเป็นคนที่นอนที่บริษัทคนเดียวเจ้านายเขาทำเหมือนแอมเดินทางไกลใช่ไหมคะถ้าคืนนี้เลิกดึกก็พี่แอมก็นอนชั้นบนได้นะค่ะก็ไม่มีใครนอนไม่มีใครนอนคนเดียวเลยคนเดียวเลยค่ะออฟฟิศเพราะว่าเลิกตีหนึ่งตีสองเขาก็กลับหมดก็นอนคนเดียวก็เคยแบบตุ๊กตาขายาวอ่ะตุ๊กตาโกโกวาขายาวๆอ่ะใช่เขาก็นอนอยู่บนเตียงเรากำลังจะอาบน้ำแต่มันมีความรู้สึกว่าอย่านอนเหมือนคนเกินไปได้ไหมก็เลยเอาเขาอ่ะคว่ำหน้าไปว่าคว่ำไปนู่นไม่ต้องหันมาเพราะเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้ก็เข้าไปอาบน้ำพอกลับออกมาตุ๊กตามาอยู่หน้าห้องน้ำนอนหงายหน้าลอยเตะเข้าใต้เตียงแตกไปค่ะไปอยู่ใต้เตียงไม่ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเหตุการณ์นึงที่เป็นเหตุการณ์ที่สองที่เจอก็คือเขารูดม่านอันนี้เจอกับน้องเลยน้องที่ทำงานด้วยกันนั่งอยู่ในห้องกินข้าวแล้วเขาแบบม่านบังแสงอะค่ะพี่แดงเราต้องใช้มือรืดอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นแล้วก็ดึงอีกเส้นหนึ่งเขาก็จะลงแล้วเวลาเรากินข้าวเราต้องดึงให้มันปิดลงเพราะว่าแดดมันส่องพอดึงปิดลงปุ๊บมันก็ขึ้นปื๊ดเราก็เลยดึงลงอีกมันก็ขึ้นอีกแล้วก็มันพังหรือเปล่าเราก็เลยดึงลงอีกแล้วว่าอย่าเล่นสิก็บอกอย่างนี้ค่ะพูดเล่นๆกันขำๆเพราะตอนเที่ยงไม่น่ากลัวครับอย่าเล่นจะกินข้าวถ้าแน่จริงก็เอาให้มันหลุดไปเลยพรวดเลยค่ะไปเลยค่ะคนละฝั่งเลยกับน้องถอนเลยไม่ได้แค่หลุดออกมาเลยก็เนี่ยค่ะที่เจอก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่คุณแอมแปรเป็นแม่ค้าก่อนมันคือการแลกเปลี่ยนกันป่ะเราเลี้ยงเขาไว้ป่ะเหมือนแบบเอ้ยสัญญาว่าจะให้ทำแบบนี้ให้ฉันสิค่ะดีเหรอดีหรอถามว่าเลี้ยงไว้เลยไหมหลังจากขายหลังจากเลิกขายของเนี่ยบางทีก็ไม่เราไม่ได้สัมผัสว่าเขาอยู่กับเราแล้วไม่ได้สัมผัสว่าเราจะเจอจะอะไรจะรู้สึกว่าเขาอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนได้ใส่บาตรก็จะไม่ลืมกวดน้ำให้เขาเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ไม่ได้หวังอะไรแบบเฮ้ยมีมาบอกลงบอกเลขว่าไม่ค่ะไม่เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาได้รับอะไรไหมใช่ไหมคะบางคนน่ะพี่แจ็คตายไปเลยอ่ะพี่แจ็คลูกหลานญาติพี่น้องไม่ได้สนใจซึ่งพ่อแอมเนี่ยคนอีสานมันจะมีบุญข้าวประดับดินพ่อแอมเคยพูดไว้เลยว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตาม1ปีลูกอย่าลืมถ้าพ่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วพ่อจะได้กินแค่วันนั้นน่ะที่มันอิ่มที่สุดซึ่งเราจะต้องทำเป็นกระทงไปไว้คล้ายประเพณีศาสตร์เดือน10อะไรพวกนี้ปีละครั้งในการทำอะไรพวกนี้เขาจะมากินเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าถ้าลูกหลานใครไม่เอาข้าวใส่กระทงไปอ่ะพ่อแม่ก็จะไปเลียใบตองเก่าเขาไปนั่งเก็บกินของเศษอาหารเขาก็จะเป็นเหมือนกับสัมภเวสีใช่ค่ะใช่ที่ไปกินหลังจากที่มีเจ้าของกินเสร็จหมดแล้วใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เลยถ้าไม่ลืมเลยจะเอ่ยชื่อเขาจะเอ่ยชื่อพี่เขาว่ามารับจากหนูได้นะไม่ว่าพี่จะรับจากตรงนี้ได้ก็ให้พี่มารับเลยถ้าพี่รับไม่ได้ก็ให้พี่ไปรับเวลาหนูตั้งข้าวตั้งอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ไปกินได้แต่ก็ไม่เคยขอนะคะเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีใช่ถูก
ถ้าเรายิ่งเรื่องพวกนี้นะยิ่งไปขอมากมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นพันธสัญญาที่มันเป็นห่วงผูกกันเปล่าใช่ไม่มีอะไรได้มาฟรีใช่ค่ะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ค่ะเหมือนถ้าเขาให้เรามาเขาอาจจะไม่ได้หวังแค่ให้เรามาก็ได้อาจจะหวังมากกว่านั้นใช่ซึ่งมันก็มีหลายๆคนแล้วอ่ะที่เราเห็นแบบบางทีไปขอหวยเขาให้3งวดนะแต่ขออีกก็มีอันเป็นไปใช่มันเป็นเงินร้อนพี่แท็กมันพูดยากจะไม่ขอเลยค่ะพวกหนูจะไม่ขอกันว่าขอให้ลูกได้นั่นขอให้ลูกได้นี่ถ้าทำบุญให้เขาคือให้เขาเต็มๆเลยให้ไปเลยไม่ต้องขอกลับมาเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้อะไรอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้แนะนำให้เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจนะแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะพึงกระทำสมมุติว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์เลยในการใช้รถใช้ถนนในตอนกลางคืนไม่ค่อยได้ขับออกตามต่างจังหวัดคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้เรื่องราวแบบนี้ดีคือไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่จะเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างทางหรือว่ามาขวางถนนถ้ามันเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าจอดถ้าจอดเนี่ยเจอคนดีก็ดีไปค่ะเจอคนไม่ดีขึ้นมานี่ผมกำลังพูดถึงเรื่องคนนะค่ะชีวิตอย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะพี่แจ๊คเพราะพวกนี้เขาต้องประสงค์อะไรสักอย่างนึงอยู่แล้วมันจะมีพวกนกต่อใช่เป็นผู้หญิงให้เราจอดแล้วเดี๋ยวเอามาปนใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องความไม่มีน้ำใจนะแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยยิ่งเราไปกับครอบครัวไม่ได้เลยนะมีอะไรปุ๊บไปข้างหน้าไว้ก่อนแล้วที่สำคัญคือยุคนี้สมัยนี้ผมว่ามันง่ายแล้วโทรแจ้งตำรวจค่ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ให้เขามาดูตรงจุดนี้บอกเขาก็ได้หรือแอดไลน์กันส่งโลเคชันหรืออะไรก็ได้ครับโดยที่เราอย่าไปเสี่ยงเองใช่มีหลายเคสนะครับที่เวลาขับรถไปเจอคนออกมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็จอดรับกลายเป็นนกต่อใช่ค่ะพี่แจ๊คนะครับอันนี้สำคัญมากนะระวังมากๆเลยเพราะนั้นเรื่องที่คุณแอมแปร์เล่ามาจะมีจังหวะแบบที่จอดรถโอเคพอเข้าใจได้ชะลอดูรอบๆให้ดีใช่ๆนะครับไม่ใช่ว่าจอดรถปุ๊บแล้วลงจากรถอันนั้นอันตรายค่ะจอดรถถามได้ถ้ามันไม่มั่นใจขับไปก่อนไปถึงข้างหน้าค่อยไปหาคนมาช่วยค่ะเออนะครับเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เรื่องของการสัญญิงสัญญากับใครก็ไม่รู้กับอะไรก็ไม่รู้ดวงวิญญาณที่เราไม่รู้จักอย่าไปสัญญาใช่อย่าไปบอกว่าเอ้ยมาทำให้นู่นนั่นสิเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำบุญไปให้พอเขาได้ครั้งหนึ่งแน่นอนว่าคนเคยได้อะใช่พี่ผีเคยได้เหมือนกันครับเขาจะไม่ไปไหนก็จะไม่ไปไหนอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่ออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามาเกาะติดอยู่กับเรามากๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นการดึงพลังงานของตัวเราเองไปหล่อเลี้ยงตัวเขาใช่แล้วเราอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อดวงเราก็จะตกพลังงานของเราตกทำอะไรก็แย่มันถูกดูดพลังงานดีๆไปหมดแล้วครับค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณแอมแปร์ใช่ครับอยากจะบอกว่าเป็นการฟังเรื่องผีที่ละมุนมากนะ เล่าดีจังเลยเล่าเพลินมากเหมือนเรื่องคืนสยองโรงแรมฝนตก เพลินมากก็เหมือนกันนี่คือไม่ได้เป็นนักเล่ามืออาชีพค่ะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดไม่ค่ะแต่เล่าเรื่องละมุนมากขอบคุณมากมากนะครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังค่ะพี่แจ๊คยินดีค่ะแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้อย่าเก็บไว้ในความทรงจำคนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com นะครับและเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันให้ดีรับรองว่าสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาครับพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาจากกันไปฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ให้กับช่อง YouTube ไทยรัฐของเราไว้ด้วยนะครับและวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะรับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ